โอเคครับก็จะเป็นเลคเชอร์ครั้งที่9นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องตัวเนื้อหานะครับนักศึกษาน่าจะได้เห็นประกาศของมหาลัยล่าสุดนะครับฉบับเมื่อวานนะครับก็จะหลักใหญ่ใจความเกี่ยวกับการเรียนการสอนก็คือว่าจะต้องสอนแบบออนไลน์นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับสิ้นเดือนมกราดังนั้นจากประกาศที่อาจารย์เคยแจ้งไปนะครับว่าจะมีการเรียนออนไลน์จนถึงวันที่จนจบอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับก็จะต้องขยายออกไปนะครับดังนั้นก็จะเป็นการเรียนออนไลน์ทั้งเดือนเลยนะครับทั้งเดือนมกรานะครับวิธีการสอบการวัดผลอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะแจ้งนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราสนใจที่เนื้อหาก่อนนะครับเราเรียนให้ครบเนื้อหาก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องของการวัดผลเดี๋ยวจะค่อยแจ้งกันครั้งหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้นักศึกษาเข้ามาในห้อง20ครับนักศึกษาอย่าลืมปิดไมค์ไว้ด้วยนะครับในระหว่างการเรียนหรือถ้าใครมีคำถามอย่างไรเนี่ยก็เปิดไมค์นะครับแล้วก็ถามออกมาได้เลยครับโอเคอาจารย์จะเริ่มสอนนะครับในเนื้อหาถัดไปเลยนะครับดังนั้นก่อนจะสอนในเนื้อหาถัดไปอาจารย์จะทบทวนเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนผ่านมาก่อนนะเนื้อหาที่เราเรียนผ่านมาในหัวข้อที่6นะครับในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการหาคำนวณผลตอบสนองใช่ไหมครับเมื่อได้ผลตอบสนองมาแล้วเนี่ยเราสามารถคำนวณข้อกำหนดต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Rise Time นะครับ Peak Time ค่าพุ่งเกินสูงสุดเนาะแล้วก็เปอร์เซ็นต์โอเวอร์ชูตนะครับเซตติ้งไทม์เราก็สามารถคำนวณได้นะครับโอเคแล้วก็ให้การบ้านไปหนึ่งข้อนะครับเอาเดี๋ยวนะกำลังใจดีกว่าแล้วก็ได้พูดถึงผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นกรณีที่เรามีการเลือกตำแหน่งโฟแล้วก็ซีโร่นะครับนักศึกษาก็จะได้เห็นได้ว่าเมื่อมีตำแหน่งโพและซีโร่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับผลตอบสนองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้ฝากไปทบทวนนะครับอันนี้เราจะมาสู่ในเนื้อหาถัดไปนะครับก็คือจะเป็นหัวข้อที่7ละนะครับนะครับวันนี้วันที่5มกราคมในหัวข้อที่7 8และ9อะครับนักศึกษามันจะเป็นถ้าพูดถึงธีมของหัวข้อใหญ่ๆมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่าลักษณะสมบัติดังนั้นลักษณะสมบัตินะครับเป็นคุณสมบัตินะครับที่จะถูกตรวจสอบนะครับว่าระบบควบคุมของเราเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับซึ่งคุณสมบัติที่พูดถึงเนี่ยนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับก็คือเรื่องของประเด็นแรกก็คือเรื่องของความไวนะครับหรือ sensitivity นะครับอันนี้จะอยู่ในหัวข้อที่7เลยนะครับแล้วก็การกำจัดการรบกวนนะครับหรือ disturbance rejection นะครับก็จะเป็นหนึ่งในการตรวจสอบคุณสมบัติเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะอยู่ในหัวข้อที่8นะครับแล้วก็การตรวจสอบคุณสมบัติในประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการพิจารณาค่า
steady state error นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่9เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมันทั้ง3คุณสมบัติเนี่ยจะอยู่ในหัวข้อที่7 8และ9นะครับตามลำดับเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นหัวข้อใหญ่ๆหัวข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบควบคุมนะครับดังนั้นคุณสมบัติโดยหลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ประเด็นเนี่ยนะครับที่เราควรจะรู้แล้วก็ควรจะศึกษาเอาไว้นะครับดังนั้นในหัวข้อที่7หัวข้อนี้นะครับในชั่วโมงนี้ก็จะพูดถึงความไวนะครับ sensitivity นะโอเคก่อนจะไปเรื่องของนิยามนะครับของ sensitivity เนี่ยนะครับว่ามีนิยามว่าอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะเท้าความไปสู่การควบคุมวงเปิดแล้วก็วงปิดนะครับการควบคุมระบบสามารถทำได้2แบบอย่างที่นักศึกษาทราบอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นระบบควบคุมวงเปิดแล้วก็วงปิดครับ Open Loop กับ Close Loop นะครับซึ่งเป็นระบบที่จะต้องอาศัยในกรณีที่เป็น Close Loop นะก็จะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสัญญาณป้อนกลับนะครับหรือว่า Feedback นั้นระบบดังกล่าวก็แสดงได้ดังรูปที่ 7.1 นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนแต่ในหัวข้อที่7เนี่ยจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือว่าหัวข้อก่อนหน้าเนี่ยอาจารย์อาจจะมองเจ้าบล็อกเนี่ยบล็อกสีส้มที่อาจารย์กำลังเขียนนะครับเป็นบล็อก G บล็อกเดียวแต่ในหัวข้อที่7เริ่มมีการแตกบล็อก G ตัวนี้ออกมาเป็น2ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนของตัวควบคุมนะครับดังนั้นในส่วนของตัวควบคุมเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่เอนจิเนียร์ต้องดีไซน์นะครับออกแบบตัวควบคุมนะครับตรงนี้นะครับวิศวกรเป็นคนออกแบบส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแพลนของระบบนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถหาได้จากการศึกษาแมทโมเดลในหัวข้อแรกๆนะครับที่อาจารย์ได้สอนไปดังนั้นเมื่อทำการหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันนี้เราเรียนมาอย่างโชคโชนแล้วนะครับว่า output นะต่อ input นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ gc นะครับคูณกับ gp ใช่ไหมครับอันนี้เราทราบดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือแตกบล็อก g ออกมาเป็น2บล็อกเฉยๆนะครับเป็นบล็อก gc กับ gp นะครับในระหว่างนี้อาจารย์จะต้องเลคเชอร์ไปด้วยนะครับแล้วก็รับเข้ากลุ่มมาด้วยนักศึกษาเข้ากลุ่มงั้นอาจจะติดขัดบ้างครับโอเคกรณีที่เป็น close loop ก็เช่นเดียวกันนะครับกรณีที่เป็น close loop บล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกที่วิศวกรออกแบบนะครับวิศวกรเป็นผู้ออกแบบนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะสามารถหาฟังก์ชันถ่ายโอนจากบล็อกจาก close loop รูปนี้ได้นะครับก็คือจะเป็น c ส่วน r จะเท่ากับ gc นะครับคูณกับ gp หารนะครับ1บวกปกติมันจะเป็น1บวก gh ใช่ไหมครับแต่ g เนี่ยถูกแยกออกเป็น2บล็อกนะครับก็คือ gc กับ gp ก็จะกลายเป็น gc ep แล้วก็คูณกับ h นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้กันครับในเหมือนกับเป็นการทบทวนนะดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงในหัวข้อคุณสมบัตินะครับมีอยู่3ส่วนใช่ไหมครับเหมือนที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงละ sensitivity นะครับdeterrence rejection แล้วก็steady state error นะครับอันนี้เรามาดูที่นิยามตัวแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของ sensitivity ก็คือความไวนะครับนิยามของความไวนะครับระบบที่ดีนะครับจะต้องไม่ไวอันนี้ฟังดูมันย้อนแย้งยังไงอยู่ใช่ไหมครับว่าระบบที่ดีจะต้องตอบสนองไวนะครับใช่ไหมครับนั่นคือความเข้าใจของเราแต่คำว่า sensitivity ตัวเนี้ยไม่ได้เท่ากับผลตอบสนองของระบบที่เร็วนะ
ดังนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตัว sensitivity ตัวเนี้ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงมันไม่ได้เท่ากับ fast response มันไม่ได้เท่ากับผลตอบสนองที่รวดเร็วนะครับแต่ sensitivity ตัวนี้หมายถึงว่ามัน sensitive ไหมระบบเนี้ย sensitive ต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์ของระบบหรือเปล่านะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าระบบที่ดีเนี่ยถ้าซิสเต็มเนี่ยเกิดมีพารามิเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยระบบยังคงไม่เซนซิทีฟอะพูดง่ายๆมันไม่เซนซิทีฟมันยังคงควบคุมได้ดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมระบบควบคุมที่ดีจะต้องไม่ไวความหมายของคําว่าไวตัวนี้ก็คือคําว่าเซนซิทิวิตี้นั่นแหละครับไม่ใช่ดังนั้นมันไม่ได้หมายถึงความรวดเร็วนะครับมันหมายถึงเซนซิทีฟนะครับเหมือนมนุษย์นั่นแหละนะครับเวลาเรามีอะไรกระทบเราเซนซิทีฟมากอันเนี้ยแสดงว่าไม่ดีใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันระบบควบคุมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเกี่ยวกับนิยามของคำว่า sensitivity นะครับดังนั้นกล่าวโดยนิยามโดยภาพในขยายออกมาก็จะเป็นเรื่องของความไวที่ต่ำนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์นะครับดังนั้นระบบควบคุมที่ดีต้องมีความคงทนเห็นไหมครับ sensitivity มันจะไปด้วยกับคำว่า robustness นะครับก็คือมีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนะครับดังนั้นไอเนี้ยคือสิ่งที่ดีนะครับในตัวระบบควบคุมจะต้องมี robustness นะครับโอเคอันนี้คือนิยามเบื้องต้นเกี่ยวกับความไวนะนักศึกษาพอจะเข้าใจในเบื้องต้นละนะครับพิจารณาระบบควบคุมวงปิดนะครับดังรูปนะก็จะเป็นรูปของ closed loop ใช่ไหมครับ closed loop transfer function ตัวนี้ก็เช่นเดิมนะครับก็คือว่าบล็อก G ตัวเนี้ยนะครับมันก็เป็นผลรวมของ GC นะครับแล้วก็ GP ผลรวมของ GC แล้วก็ GP ดังนั้นเนี่ยในความหมายของเขาคือว่าเราในวัตถุประสงค์นะครับเราจะต้องดีไซน์บล็อก G ตัวเนี้ยนะครับเพื่อรองรับกรณีอะไรครับเพื่อรองรับกรณีที่ GP เนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้า GP เกิดการเปลี่ยนแปลง GC จะต้องรองรับในเรื่องของการที่จะทำให้ระบบควบคุมครับไม่เซนซิทีฟพูดง่ายๆไม่เซนซิทีฟมากเกินไปนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ในระบบนะครับดังนั้นเนี่ยการหลักใหญ่ใจความมันก็เลยไปอยู่ที่ว่าเราจะต้องทำการออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อลดความไวซึ่งการออกแบบตัวนั้นเนี่ยก็จะตกภาระมันก็จะตกมาอยู่ที่ตัว GC ตัวนี้แหละนะครับเราจะต้องดีไซน์ให้ได้เราก็จะต้องทำการดีไซน์ให้ได้โอเคคราวนี้เรามาดูเริ่มเข้านิยามเรื่อยๆของเกี่ยวกับ sensitivity นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าสู่สูตรวิธีการคำนวณนะว่าคำนวณ sensitivity ยังไงนะครับแต่เริ่มไล่เพื่อจะไปสู่การคำนวณ sensitivity นะคราวนี้จากรูปเนี้ยนะครับ GP ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับความหมายคือว่าในบล็อกเนี้ยปกติมันมีแค่ G อย่างเดียวมันมีแค่ GP อย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่พารามิเตอร์ที่เป็นพารามิเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็คือจะต้องเป็นอะไรที่เป็นค่าพารามิเตอร์อะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นอาจารย์ก็จะแทนด้วยคำค่าเดลต้านะครับเดลต้า GP นะครับแทนด้วยเดลต้า GP ดังนั้นสิ่งที่เราไม่ต้องการคือตัวนี้นะครับไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแต่บางทีเลี่ยงได้ไหมครับก็เลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์อยากจะชี้ให้เห็นอีกอย่างนะไม่ใช่ว่าไอ้บล็อก GC เนี่ยจะปลอดภัยนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าจริงอยู่ครับว่า GC เนี่ยมีหน้าที่ที่เราจะต้องทำการออกแบบนะ
เพื่อที่จะทำให้คุณสมบัติของระบบควบคุมโดยภาพรวมเนี่ยออกมาดีนะครับออกมาเป็นไปตามที่การเหมาะกับการใช้งานนะครับแต่บางครั้งตัว GC เองก็เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเพราะว่า GC เกิดจากอะไรครับ GC เกิดจากการออกแบบนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีปัญโจทย์ปัญหาอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับ GC ไม่ใช่ว่ามันจะเราจะไว้ใจได้ GC เกิดจากการออกแบบเมื่อเกิดจากการออกแบบเนี่ยการออกแบบตัวควบคุมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพึ่งพาแมปโมเดลนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าแมปโมเดลตัวเนี้ยมันเกิดเออร์ขึ้นก็คือว่าเราหาแมปโมเดลไม่แม่นยำนะครับพอเราหาแมทโมเดลได้ไม่แม่นยำเนี่ยก็กระทบกับพารามิเตอร์ของตัวควบคุมที่เราดีไซน์นะครับก็อาจจะไม่ได้แม่นยำด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับในเจ้าบล็อก GC ตัวเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะเกิดเดลต้า GC ได้ก็คือเป็นเดลต้า GC ก็จะแทนด้วยพารามิเตอร์ของคอนโทรลเลอร์ที่เราออกแบบได้ไม่แม่นยำมันก็สามารถเกิดตัวนี้นะดังนั้นถ้าอาจารย์มองทั้งสองก้อนเนี่ยนะครับเป็นบล็อก G บล็อกเดียวเนี่ยความหมายคือว่าบล็อก G บล็อกเนี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดค่า error เป็นก้อนรวมใช่ไหมครับดังนั้นอาจารย์เขียนเป็น G แล้วก็บวกกับ delta G ที่เราไม่พึงประสงค์ให้มันเกิดขึ้นโดยที่ delta G เนี่ยก็จะเป็นผลต่างของอะไรครับ delta GP กับ deltaGC นะครับประกอบกันนะครับผลต่างของสองตัวนี้ก็จะรวมเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับดังนั้นนะครับเมื่อพูดถึงเรื่อง sensitivity เราเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่จะเจอเดลต้า G ตัวนี้นะดังนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ลดเดลต้า G ตัวนี้ให้ได้เดลต้า G เราเลี่ยงไม่ได้แต่เราจะต้องลดให้ระบบอะนะครับมีsensitivity ที่ต่ำที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เดลต้า G ตัวเนี้ยส่งผลกระทบพูดง่ายๆคราวนี้เรามาดูนะดังนั้นในพารามิเตอร์นิยามเบื้องต้นก็คือว่ากำหนดให้เดลต้า G เนี่ยเป็นการแปรผันนะครับของค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองดังนั้นค่าพารามิเตอร์ที่พูดถึงเนี่ยก็จะรวมหมายรวมถึงค่าพารามิเตอร์ของคอนโทรลเลอร์ด้วยแล้วก็ค่าพารามิเตอร์ของซิสเต็มด้วยของระบบด้วยนะครับรวมเข้าด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าเป็นระบบควบคุมวงเปิดนะครับถ้าเป็นระบบควบคุมวงเปิด C ก็จะเท่ากับ G คูณกับ input ใช่ไหมครับก็เหมือนกับเป็นปกติอะนะครับปกติเรามีบล็อก G เนาะเป็น open loop อะนะครับตรงนี้เป็น R ตรงนี้ออกเป็น C นะครับดังนั้น C ก็จะเท่ากับ R คูณ G อันนี้เรื่องปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราพิจารณาผลของเดลต้า G เข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือG เทอม G เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้มีแค่เทอม G อย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นการแตกเทอม G ตัวเนี้ยออกมาเป็น2ก้อนก็คือก้อนเทอม G ปกติเลยนะครับกับก้อนของการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ในแบบจำลองนะครับก็คือเดลต้า G เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเกิดเดลต้า G ขึ้นนะครับส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่แน่นอนนะครับพอตรงนี้เป็นเดลต้า G ปุ๊บนะครับบล็อก G ตัวนี้ก็ไม่ได้มีแค่ G ธรรมดานะครับมันก็จะกลายเป็น G บวกกับเดลต้า G นะครับเมื่อกลายเป็น G บวกกับเดลต้า G ส่งผลอะไรครับส่งผลให้ response ทางด้านเอาท์พุตของเราเนี่ยนะครับก็จะบวกกับก็จะเกิดเทอมเดลต้าขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเดลต้า C นะครับนะครับดังนั้นในสมการเห็นไหมครับมันก็จะเกิดเดลต้า C ขึ้นจะไล่ลำดับก่อนนะเกิดการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ในโมเดลก่อนแล้วก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเอาท์พุตที่เกิดขึ้นนะครับทางฝั่งเทอม C นะครับตัวค่า C นะครับก็คือเทอมเอาท์พุตด้วยดังนั้นเกิดนี้ก่อนถึงเกิดนี้ทีหลัง
โอเคไหมครับจากนั้นนักศึกษาลองทำการย้ายข้างดูนะครับสมการตัวนี้นะนักศึกษาลองทำการย้ายข้างดูนะครับก็จะได้ผลเฉลยดังสมการนี้นะครับก็จะได้ผลเฉลยดังสมการโดยที่เทอมนี้ C ตัวนี้ก็เทอมเป็นเทอม C ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับ C ตัวนี้ก็ยังเข้ากับ G คูณกับ R อยู่ใช่ไหมครับแล้วนักศึกษาลองดำเนินการก้อนนี้ดูนะครับย้ายข้างให้เหลือเดลต้า C เท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้ก้อนนี้ออกมาจะยังไม่ชี้ประเด็นให้นักศึกษาลองวิเคราะห์นะครับว่าเราสามารถวิเคราะห์อะไรได้จากสมการบรรทัดเดียวตรงเนี้ยได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับไปดูกรณีที่เป็นโค้ดลูปก่อนนะครับกรณีที่เป็นโค้ดลูปก็เช่นเดียวกันนะเราเคยมีรูประบบของเรานะครับก็จะเป็นบล็อก G ใช่ไหมครับเป็นสัญญาณ input เข้ามานะครับมีการเช็คค่า error นะครับบล็อก G ออกมา output เป็น C นะครับมีการเช็คค่า error นะครับตรงนี้เป็นบล็อก H นะระบบส่วนใหญ่ของเรา feedback ก็จะเป็น negative feedback อยู่แล้วโอเคดังนั้นเมื่อทำการหาสมการนะครับระหว่าง output ต่อ input นะครับเราก็จะได้ก้อนนี้มาใช่ไหมครับซึ่งเราก็เคยหามาได้ตั้งแต่ในหัวข้อที่ผ่านมานะครับเราก็พิจารณามาเรื่อยๆมาตลอดเลยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเกิดการแปรผันของค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองนะครับก็คือเทอม G ตัวนี้นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าก้อนเทอม G ตัวนี้ก็จะเกิดเดลต้า G ขึ้นนะครับเทอม G ตัวนี้ก็จะเกิดเดลต้า G ขึ้นเห็นไหมครับนะก็จะเกิดเทอมเป็นเทอมเดลต้า G เกิดขึ้นนะครับตรงนี้อาจารย์พิมพ์ตกไปนะนักศึกษาน่าจะสังเกตเห็นอยู่ก็คือว่าเมื่อเกิดเดลต้า G แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเกิดเทอมอะไรด้วยครับเกิดเทอมตรงนี้นะครับเทอมบวกเดลต้า C ด้วยในโดเมน F นะเกิดก้อนนี้ก่อนนะครับถึงจะเกิดก้อนนี้มาแล้วก็เหมือนเดิมครับนักศึกษาก็แทนค่าเหมือนเดิมไอ้ก้อน C ตัวนี้นักศึกษาก็สามารถแทนด้วยก้อนนี้เข้าไปในสมการนะแล้วก็ก้อนนี้นะครับบวกกับก้อนนี้นะเท่ากับก้อนนี้นะครับแล้วก็ทำการจัดสมการนะครับนักศึกษาก็จะได้สมการที่สำคัญมาอีกหนึ่งสมการนะครับก็คือสมการนี้งั้นตอนนี้เรามีสมการที่น่าจะพอวิเคราะห์อะไรได้บ้างเนี่ยสองสมการนะครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองด้านบนนะครับกรณีที่เกิดพารามิเตอร์ในโมเดลเปลี่ยนแปลงกรณีที่เป็นโอเพนลูปแล้วก็สมการด้านล่างนะครับเมื่อพารามิเตอร์ของโมเดลเกิดการเปลี่ยนแปลงกรณีที่เป็นโคลสลูปนะครับมีอยู่สองส่วนนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะครับจากสมการด้านบนนักศึกษาสังเกตดูนะครับเป้าหมายตอนนี้อาจารย์จะชี้แล้วว่าเป้าหมายของเราคืออะไรธรรมชาติเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดเดลต้าจีใช่ไหมครับแต่ว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือเราทำอย่างไรก็ได้ครับให้เดลต้าซีเนี่ยน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดไม่ให้มีผลกระทบเลยนะครับที่เกิดจากเดลต้าจีนะครับดังนั้นถ้าเป็นโอเพนลูปนักศึกษาสังเกตว่าเราแก้ไขอะไรได้ไหมครับเราแทบจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าดูจากสมการที่เป็นของโอเพนลูปเนี่ยนะครับเราถ้าเราอยากจะลดไอเทอมเนี่ยนะครับไอ้ก้อนนี้เราลดไม่ได้นะครับเราเกินวิสัยที่เราจะลดได้นะครับนอกจากว่าเราจะต้องมาทําการปรับซิสเต็มใหม่เท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่อยากปรับซิสเต็มใหม่ตรงนี้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ input ยิ่งแล้วใหญ่เราอยากได้ค่า input ตามที่ผู้ออกแบบต้องการถ้าเราไม่อยากให้มีเดลต้า C แล้วเราลด input มันก็ไม่ make sense ในการนำไปใช้งานใช่ไหมครับเพราะว่า
ถ้าเราอยากให้เดลต้าซีตรงนี้เป็นศูนย์เลยก็คือเอาท์พุตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโมเดลตัวเนี้ยนะครับอยากให้มันเป็นศูนย์เลยเนี่ยนะครับเราก็จะต้องทําให้อินพุตเป็นศูนย์เลยก็หมายความว่าเราไม่มีค่าอะไรส่งไปให้ระบบควบคุมได้ทํางานเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็จากสมการบรรทัดเดียวเนี่ยเราก็สามารถบอกได้เลยว่า Open Loop Transfer Function เนี่ยนะครับไม่ Open Loop Control เนาะที่เป็นระบบควบคุมวงเปิดเนี่ยไม่สามารถที่จะลด Sensitivity ได้นะครับก็คือระบบยังคง Sensitive อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็น Close Loop นะครับกรณีที่เป็น Close Loopสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้อย่างนึงก็คือว่าแน่นอนว่าเกิดเดลต้า C S แน่ๆนะครับและเราก็อยากให้เดลต้า C ตัวนี้มีค่าน้อยที่สุดถึงจะดีนะครับเพราะมันก็จะเพราะมันจะบ่งบอกว่าสัญญาณเอาท์พุตของผลตอบสนองเนี่ยเกิดการรบกวนมาจากการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของโมเดลเนี่ยน้อยน้อยมากๆนะครับหรือแทบจะไม่มีผลเลยถ้าดูจากสมการสีเหลืองตัวนี้นักศึกษาคิดว่าเทอมไหนครับที่เราสามารถที่จะแก้ไขมันได้นะครับดังนั้นเทอมที่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็คือจะเป็นเทอมมองภาพออกไหมก็คือเทอมเดลต้าอาร์เทอม GH เทอมนี้นะครับดังนั้นเราจะต้องทำการดีไซน์นะครับเราพอรู้แนวโน้มการดีไซน์แล้วว่าถ้าเราจะต้องการจะลดนะครับเดลต้า CS นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของผลตอบสนองนะครับเมื่อโมเดลของพารามิเตอร์ของโมเดลเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงจะลดเดลต้า C จากการเกิดการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ในโมเดลนะครับได้โดยการเพิ่มขนาดของเทอม GH เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราทำการเพิ่มนะครับเพราะถ้านักศึกษาทำการเพิ่มขนาดของเทอม GH เทอมนี้นะครับก็จะได้เดลต้า C ที่มีแนวโน้มที่ต่ำลงโอเคไหมครับดังนั้นมันจากสองสมการกรอบสีเหลืองทั้ง Open Loop และ Closed Loop เมื่อเรามีการวิเคราะห์โดยเพิ่มเทอม Delta G เข้าไปเนี่ยเราก็จะสามารถสรุปประเด็นสั้นๆได้ว่าระบบควบคุมวงปิดเนี่ยนะครับช่วยลดความไวของระบบต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองได้นะครับโดยที่ Open Loop ทำไม่ได้เห็นไหมครับอันนี้เป็นในสไลด์หน้าเนี่ยพูดเหมือนเป็นภาพรวมเฉยๆนะครับว่าเราจะมีวิธีคิดอย่างไรนะครับในการที่จะลด sensitivity ของระบบได้คราวนี้แล้วค่า sensitivity คำนวณอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นถัดไปนะครับของสไลด์หน้าดังนั้นในประเด็นถัดมาก็คือว่าอาจารย์จะพานักศึกษาเนี่ยนะครับมารู้จักของนิยามของการคำนวณค่าความไวนะครับความไวของระบบ System Sensitivity นะครับความไวของระบบคืออะไรนะครับคืออัตราส่วนระหว่างปริมาณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิดนักศึกษาฟังภาษาไทยตรงนี้ให้ชัดเจนนะอัตราส่วนนะครับก็คือแน่นอนจะต้องมีก้อน2ก้อนแน่นอนโดยอัตราส่วนตัวแรกนะครับก็จะเป็นปริมาณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฟังก์ชันถ่ายโอนวงปิดนะครับ TS นะครับเทียบกับปริมาณการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันไทโอนของแพลนนะครับหรือฟังก์ชัน G นะครับดังนั้นถ้าจะเรากำหนดเราเคยกำหนดอยู่แล้วนะครับว่า Closed Loop เนี่ยนะครับมันก็คือ Output ต่อ Input ใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวแปรใหม่สำหรับพวกเราก็คือความไวนะครับความไวหรือ sensitivity เนี่ย
ค่า sensitivity จะแทนด้วยตัว S ตัวใหญ่โอเคไหมครับจะแทนด้วยตัว S ตัวใหญ่ดังนั้นนิยามจากด้านบนเนี่ยนะครับจะถูกแปลเป็นตัวแปรดังสมการนี้นะครับ S เท่ากับ delta T เทียบกับ T นะครับอัตราส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงของ delta G ของแพนนะครับก็เทียบกับตัว G เองโอเคไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเดลต้าจีตัวเนี้ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าเดลต้าจีมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเนี่ยในทางคณิตศาสตร์นะครับเราก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะที่เรียกว่าตัวเคอร์ใช่ไหมครับเคอร์จีดังนั้นตัวสัญลักษณ์เคอร์ตัวนี้ก็จะแทนด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยดังนั้นเมื่อพารามิเตอร์ของโมเดลเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยส่งผลต่ออะไรด้วยครับส่งผลต่อโค้ดลูปด้วยนะครับส่งผลต่อเดลต้าทีด้วยเป็นลูกโซ่ก็จะทำให้เดลต้าทีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยด้วยเช่นกันนะครับแล้วเมื่อเดลต้าทีมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะครับเราก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นเคอร์ทีได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นจากสมการด้านบนตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นสมการด้านล่างเทอมนี้นะครับนะเป็นสูตรสมการการคำนวณค่าความไวของระบบนะครับดังนั้นกรณีของ open loop นะครับตัว t ก็สามารถแทนด้วยเทอร์ม g อยู่แล้วนะครับดังนั้นความไวก็สามารถคำนวณได้นะครับจากสมการด้านบนเลยนะดังนั้นอาจารย์ลองเขียนซ้ำอีกรอบนะครับจากสมการด้านบนเราจะได้คุ้นชินกับสมการคือ t s หารคือ g คูณกับ g หาร t ดังนั้นถ้าเป็น open loop นะครับ t จะเท่ากับ g เลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถแทน t ตัวเนี้ย curl t ตัวเนี้ยก็เป็น curl g ได้นะครับแล้วก็ t ตัวนี้ก็เท่ากับ g นะครับนักศึกษาสังเกตเห็นไหมครับว่า open loopต่อให้เป็นซิสเต็มหน้าตายังไงก็ตามแต่ถ้าฟอร์มเป็นโอเพนลูปเมื่อไหร่นะครับ sensitivity จะถูกคำนวณออกมามีค่าเท่ากับ1เสมอเลยนะครับดังนั้นค่าแม็กซิมัมของค่า sensitivity เนี่ยมันจะอยู่ที่1ดังนั้นเราจะต้องทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อลดค่า sensitivity ตรงนี้ลงดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนไปใช้เป็น close loop เนี่ยมันจะคำนวณได้อย่างไรนะครับอาจารย์เขียนไว้ตรงกลางโอเคนะครับมันจะคำนวณได้อย่างไรกรณีที่เป็น open loop นักศึกษาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าค่า sensitivity มันจะถูกคำนวณออกมามีค่าเท่ากับ1นะครับคราวนี้สำหรับกรณีถัดไปนะครับก็จะเป็นกรณีของระบบควบคุมวงปิดนะครับระบบควบคุมวงปิดของเราเนี่ยจะเท่ากับนะครับ g นะครับหารด้วย1บวก gh นะครับดังนั้นตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาดำเนินการคำนวณค่า sensitivity กรณีที่เป็นระบบวงปิดนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาในซูมอยู่ประมาณนาทีเศษๆเดี๋ยวอาจารย์จะไล่ประเด็นการหาค่า sensitivity ของ closed loop เนี่ยในไฟล์ถัดไปนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะวิดีโอในพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะใช้เวลาในการที่จะบันทึกวิดีโอนะครับประมาณนาที2นาทีนะครับดังนั้นนักศึกษาก็เข้ามาในห้องเดิมเลยนะครับรอแล้วก็เดี๋ยวพออาจารย์เปิดห้องขึ้นมาก็เข้ามาเรียนต่อในชั่วโมงถัดไปนะครับโอเคก็เจอกันในคลิปหน้านะครับ